ต่างกันเนาะโอเคครับนี่ใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะไอ้โรคเกาต์เนี่ยคุณแก้วตาตอบไปชัดมากคนหนึ่งนะให้รู้ว่าอันนี้ก็15-20 ปีเหมือนกันเนี่ยที่มาสบักสบอมหมดในร่างกายโอ้ยเดินเป๋กันแล้วกันแต่คุณดาวเรื่องหนักกว่านี่จะนอนติดเตียงแล้วคุณดาวเรื่องเขาก็ได้รับประโยชน์โดยทันทีเหมือนกันก็แปลว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ยากนะวันนี้พลังงานบริสุทธิ์จะง่ายขึ้นง่ายเยอะแล้วไม่มีข้อจํากัดด้วยประมาณนั้นโอเคไหมลองเข้าใจตามนี้ลองดูสิครับชิลีดาวตกเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหว 7.1 โอ้ในแอนตาร์กติกาต่อมาอีก2 ชั่วโมงแผ่นดินไหวอีกครั้งหนึ่งขนาด 5.9 แมกนิจูดยังไงหน่วยครับแมกนิจูดยังไงเนาะและกลางคืนมีดาวตกบริเวณมหาสมุทรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันดาวคายพลังงานไหมคะน่าสนใจแต่มันไม่ได้อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเรานะที่เราเห็นมันตก จำนะครับเรื่องนี้น่าจำนะครับไม่ได้เข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกหรอกแต่เรามองไปมันผ่านชั้นบรรยากาศใช่ไหมดูเหมือนว่ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศโอเคไหมครับมันอยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกของเราโอเคนะใช่มันอาจจะเฉี่ยวอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยปล่อยพลังงานได้ครับถูกต้องเมื่อกี้ผมจะพูดดาวหางเนี่ยฮะเวลามันไปเร็วปุ๊บมันก็คือสสารวัตถุมันหมดมวลหางที่มันยาวๆนี่คือโฟตอนจำด้วยครับนะทางพวกวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ก็บอกยังบอกว่าเป็นไอ้น้ำอยู่นะไอ้น้ำแข็งมันซ้ำไปก็มันถ่ายกล้องหน้ามันเป็นไอ้น้ำแข็งมันได้แค่นั้นเองจริงๆมันเป็นพลังงานโฟตอนนะครับคายพลังงานเดี๋ยวนะคายพลังงานโฟตอนออกจากสสารวัตถุก็คือตัวที่มันเป็นก้อนดาวหางนั่นเป็นกลมๆนั่นนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากมันถึงคายพลังงานมามันเข้าอยู่ในสูตรสมการของไอน์สไตน์ E=mc² นั่นเองครับวัตถุใดที่เคลื่อนด้วยความเร็วเร็วเกินไปกว่าแสงก็แล้วกันโอเคไหมวัตถุใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเร็วไปเกินไปกว่าแสงแสงเดินทางด้วยความเร็วแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีวัตถุใดก็ตามที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่าความเร็วของแสงวัตถุก้อนนั้นจะคายพลังงานออกมามากมายมหาศาลจนหมดเช่นดาวหางมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินกว่าแสงแน่นอนนะครับตามสมการของไอน์สไตน์ต้องเคลื่อนด้วยความเร็วถึง90,000,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะคายไปแทบเดียวกันอันนั้นหมดทันทีถ้าหากว่าเป็นปากกาในขนาดอย่างเงี้ยขนาดวัตถุขนาดเนี้ยครับขนาดเนี้ยนะถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงเนี่ยมันจะเป็นพลังงานหมดพลังงานนี้มันจะระเบิดระเทิงเลยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในพลังงานออกจากพระวรกายเนี่ยมันจะออกพุ่งกระจายปื๊ดอย่างรุนแรงนะฟ้าสถานเดือนสะเทือนหมดครับนั่นคือคายพลังงานเห็นไหมรูปแบบเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้เข้าใจพวกดาวหางเห็นไหมครับดาวหางดาวหอยพวกนี้มันเคลื่อนที่เร็วก็คายพลังงานแค่นี้เองครับหลักการมีแค่นี้เองนะแต่มันจะไปยากการคิดคำนวณเงาที่มันคิดคำนวณมันไม่ได้หางมันนั่นนะครับก็คือโฟตอนจำด้วยครับเห็นไหมนั่นนะแต่ได้ตัวหัวมันก็เล็กลงเล็กลงก็หมดสสารวัตถุนั้นก็หมดไปในอวกาศนั่นเองก็แปลว่ามันแชร์พลังงานให้กับระบบสุริยะก็ได้แต่เข้ามันก็ต้องแชร์กันอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าเวลามันเข้าสู่ระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยอย่างดวงอาทิตย์มันส่งพลังงานมาให้กับโลกใช่ไหมไม่พอนะครับไม่พอนะครับมันก็เลยต้องปล่อยออกมาตามสเปซที่อวกาศเห็นไหมครับคำว่าสเปซมันไม่มีแรงต้านนะครับในส่วนสเปซไม่มีแรงต้านนะครับไปดูมันเป็นค่าคงที่โอเคไหมอะไรก็ตามที่ไปเคลื่อนที่ไปยังตรงนั้นปุ๊บมันจะรักษาความเร็วมันแล้วก็ไปตามแรงเฉื่อยสเปซเพราะมันไม่มีแรงต้านที่บอกว่าอวกาศไม่มีแรงต้านนะครับจำด้วยอวกาศไม่มีแรงต้านครับไอ้ที่ดาวเทียมมันอยู่ได้เพราะว่าจะมีพวกเครื่องอะไรล่ะ
ควบคุมตำแหน่งถูกไหมครับควบคุมตำแหน่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ในอวกาศไม่สามารถชี้ตำแหน่งได้ GPS ใช้ไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับนี่มันต้องใช้สื่อสารเฉพาะเขาต้องตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะวันบายวันประมาณนึงทางโลกนะครับทางโลกจะจับกันด้วยวิธีอย่างนั้นโอเคนะแปลว่าตามกันแล้วกัน ตามโอเคไม่สามารถบอกตำแหน่งได้นึกออกไหมครับถ้าวัตถุใดก็ตามมนุษย์เอาอะไรขึ้นไปเนี่ยมันบอกตำแหน่งไม่ได้ว่าอยู่จุดไหนของโลกของจักรวาลของกาแล็กซี่มันบอกไม่ได้ก็เลยว่าชี้ตำแหน่งตัวเองไม่ได้โอเคไหมครับทีนี้ไอ้ที่เขาทำได้เพราะว่าเขามีสื่อสารคอนโทรลกันโดยตรงบันไวบันนี้มันก็ได้คือเขาจะจับเวลากันเขาเผื่อเวลากันที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ตรงนั้น นะลองเข้าใจตามแนวทางนี้ลองดูนะลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละครับที่เราให้ฟังเพราะนั้นอย่าเชื่อลุงง่ายๆไม่เอานะอย่าเชื่อลุงชนะโอเคนะแจ้งเพื่อปลดแซบที่ว่าเนี่ย โอเคหอบเขาเรียกว่าอัสมา